In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องสมุดพูดได้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายในประเด็นสำคัญสำคัญทางศาสนาที่ได้มาจากอัลกุรอานและแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับก็อยากจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในเรื่องของการที่เรามีชีวิตอยู่ที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายต่างๆสิ่งที่ไม่ดีงามรอบด้านรอบข้างไม่ว่าจะเป็นในสังคมหรือว่าแม้กระทั่งในครอบครัวมันก็ยังมีปัญหากันมากมายอันนี้บางคนก็มีความเข้าใจว่าถ้าดูมันยุ่งนักเราก็ทิ้งสังคมเราก็ทิ้งในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบต่อส่วนรวมออกไปเลยอันนี้เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงในหลักการที่จะนำมาแก้ไขเราจะต้องทำอะไรก็ตามให้สุดความสามารถและเราจะต้องเป็นคนที่มีแนวทางในการที่จะยืนอยู่ก็เรียกว่ามีหลักการในการที่เราจะยึดแล้วก็ยืนอยู่ให้ได้ในสังคมที่วุ่นวายไม่ใช่พอสังคมยุ่งเราก็หนีไปทีหนึ่งสังคมยุ่งหน่อยเราก็หนีไปทีเราไม่เคยแสดงออกถึงบทบาทของการเป็นมุสลิมในการที่จะยืนอยู่ท่ามกลางผู้ที่ฝ่าฝืนว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่ามีความมั่นคงในการที่จะแก้ไขกับพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับก็อยากจะฝากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอะลัยกุมอัมฟุซะกุมลายะดุรุกุมมันฎอลลาอิซะฮตะดัยตุมอิลลอฮิมัรญิอุกุมญะมีอะฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนซึ่งมีความว่ามวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้าก็หมายความว่าอัลเลาะห์สั่งให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองแต่ละคนจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบและปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าลักษณะในการที่เราจะยืนอยู่ได้เนี่ยตามภาษาชาวบ้านก็เราจะต้องพยายามยืนอยู่บนลำแข้งของเราซะก่อนก็แสดงว่าถ้าเราอ่อนแอเราก็ต้องฝึกตัวเราให้เข้มแข็งและอีกคนหนึ่งในครอบครัวเราเขาก็เป็นคนที่เข้มแข็งแต่ละคนเข้มแข็งในเมื่อแต่ละคนเข้มแข็งแล้วมาอยู่รวมกันเนี่ยถามว่ามันจะเป็นสังคมที่มีพลังใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราทำตัวเป็นภาระกับคนอื่นเราแต่มีแต่ความอ่อนแอเราเผชิญปัญหาอะไรเล็กอะไรน้อยเราก็ไม่สามารถจะสู้ได้เราไม่สามารถจะยืนได้ใกล้คนอื่นนี่พยุงหรืออุ้มไปลักษณะเช่นนี้เขาเรียกทำตัวเป็นภาระกับคนอื่นฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้านั้นจงปกป้องตัวของพวกเจ้าลายะดุรุกุมมันดอลละผู้ที่หลงทางไปนะครับจะไม่ก่ออันตรายอะไรกับพวกเจ้าก็แสดงว่าอัลลอฮ์จะบอกให้เรารู้ว่าคนที่มันหลงทางคนที่มันทำผิดคนที่มันล่วงละเมิดในบทบัญญัติของพระองค์นี่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกเจ้าได้อิซะฮตะดัยตุมในเมื่อว่าพวกเจ้านั้นอยู่ในทางนำถ้าพวกเจ้าได้รับการชี้นำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทางที่เป็นอย่างนี้ทางคือทางถูกต้องและการแบบอย่างจากท่านนบีว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องทุกคนก้าวเดินไปส่วนคนที่ฝ่าฝืนคนที่ออกนอกลู่นอกทางนั้นนะเขาก็จะทำอะไรพวกเจ้าไม่ได้ตรงนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญมากที่เรา
จะต้องช่วยกันในการที่เราจะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องนะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีปัญหามากมายละหมาดไม่เอาชอบด่าทอชาวบ้านหรือว่ามีปัญหานู่นปัญหานี่มากมายเนี่ยพวกนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่เหมือนไม่ได้รับแนวทางฉะนั้นเรายืนอยู่อย่างไรเราก็ยืนอยู่เราปกป้องตัวของเรานี่ไม่ให้ถลำเข้าไปเราปกป้องตัวของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไม่ดีงามเพราะว่าพวกนั้นเนาะไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะเราอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือเป็นการที่นำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนมากนะครับว่าเรานี่จะต้องยืนอยู่ท่ามกลางปัญหานะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อว่าอิลลอฮิมารญิอุกุมญะมีอายังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นการกลับของพวกเจ้าทั้งหมดก็แสดงว่าทั้งตัวเรานะครับที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆของคนออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ทั้งตัวที่คนที่ออกนอกลู่นอกทางจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งหมดก็แสดงว่าทุกคนจะอีกคนหนึ่งทำดีอีกคนหนึ่งทำชั่วอะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดจะกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์จะเป็นผู้สอบสวนและก็ตอบแทนคำว่ากลับไปหาอัลลอฮ์นี่ก็คืออัลลอฮ์สอบสวนและก็ตอบแทนตรงนี้แหละครับเขาไม่รอดพ้นแน่จากการที่เขาเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับในทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้กล่าวต่อฟะยูนับบิอุกุมบิมาคุณตุมตะมาลูนและพระองค์ก็จะได้แจ้งกับพวกเจ้าถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแสดงว่าใครที่ทำดีอัลลอฮ์ก็จะแจ้งให้ถึงเรื่องข่าวดีใครที่เป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนที่ชอบก่อกรรมทำเขียนให้กับผู้อื่นอัลลอฮ์ก็จะแจ้งให้เขาได้ทราบว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างตรงนี้เป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเพราะว่าแน่นอนเหลือเกินในเรื่องการที่เราอยู่ร่วมกันนี่นะครับในเรื่องของการที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้าเราทำกันขุดความสามารถแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ยึดถือตามคำดำรัสของพระองค์ที่ว่าคูซิลอัฟวะมุรบิลอุลฟวะอรุดอันินยาฮิลีนเจ้าจงยึดการอภัยก็หมายความว่าถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ทำอันตรายทำความเดือดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาก็จงยึดการอภัยแต่ไม่ใช่อภัยแล้วก็แล้วกันไปอภัยอย่างเดียวแต่เขาก็กำความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าเราอภัยตามอัลลอฮ์เลยบอกแต่ถ้าว่าพระองค์เลยบอกวะมุรบิลอัลฟและเจ้าจงกำชับกันในเรื่องดีก็แสดงว่าอภัยแล้วก็บอกเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องทำปัญหาให้กับคนอื่นเราก็ต้องเข้าไปกำชับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายใครจะเป็นนักเลงใครจะเป็นผู้ที่ชอบทำร้ายคนอื่นใครที่จะเป็นผู้ที่ทำความเดือดร้อนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็ตามเราอภัยแต่ว่าเขาต้องเลิกทำโดยการที่การชี้นำของเราเดียวว่ามุดวิลอุลอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจงกำชับเขาในเรื่องดีไม่ใช่ว่าเขาทำความเดือดร้อนให้กับเราเอาดินปาหลังคาบ้านเราทุกวันทุกวันแล้วเราก็อภัยตลอดแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยไม่ได้นะครับฉะนั้นคนเรานั้นนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าอภัยให้คนทำความชั่วเพื่อให้เขาทำความชั่วต่อไปนะครับท่านฟังให้ดีนะครับเราไม่ได้หมายความว่าอภัยให้คนทำความชั่วเพื่อที่จะให้เขาทำความชั่วต่อไปไม่ใช่เราอภัยให้คนทำความชั่วเพื่อที่จะให้เขานั้นกลับกลายมาเป็นคนดีตรงนี้นะครับมันต่างกันถ้าเราบอกว่าเราอภัยให้คนชั่วมันเหมือนกับว่าที่ให้เขามีโอกาสทำความชั่วก็คือเราไม่ไปแตะต้องเขาอย่าไปยุ่งเขาเลยเขาจะทำไม่ดีอะไรเดือดร้อนแค่ไหนแล้วก็อภัยแล้วก็อดทนไว้แล้วเขาจะทำอะไรก็ทำไปอย่างนี้ไม่ใช่ตามหลักการศาสนาก็คือเราอภัยให้เขาและเราก็จะต้องไปบอกเขาว่าเขาที่เขาทำไปนั่นน่ะมันไม่ถูกต้องนะต้องเลิกทำอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่า
ขอให้เรานี่ในการที่จะพูดอะไรนี่ให้รู้จักเวลาในการที่จะพูดแล้วก็กล้าในการที่จะพูดในสิ่งที่เขาได้กระทำกับเราในทางที่ไม่ถูกต้องขณะที่สังคมของเราได้ปฏิบัติอย่างนี้นะครับในเรื่องปัญหาต่างๆในเรื่องการช่อราษฎร์วังหลวงในเรื่องของการช่อชนอะไรต่างๆในเรื่องกันเนี่ยมันก็จะลดลงไปได้เพราะถ้าคนหนึ่งเนี่ยทำความเดือดร้อนทำความเดือดร้อนอภัยแล้วเราก็ต้องบอกกับเขาถ้าเราบอกไม่ได้แล้วก็ไปหาผู้ที่มีอำนาจการไปบอกเขาเช่นอย่างกรณีที่เราเดินมองแค่มองหน้ากันเนี่ยแค่มองหน้ากันอันนั้นก็เอาละมีเรื่องมีราวเอาไม้ไล่มาตีเขามาไล่ตีเขาเราอภัยได้แต่เราก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขานี่ได้ตักเตือนให้เขาได้บอกว่าคนนี้ไอ้การกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้มันก็จะหมดไปได้นะครับไม่ใช่ว่าใครมากันแกล้งแล้วเราก็อภัยมันเหมือนกับตามภาษาที่เราพูดก็คือทำให้เกิดการเคยตัวกับการกระทำความชั่วนะครับมันชินซะแล้วจะไปทำความชั่วหรือว่าทำความเดือดร้อนให้กับใครก็ไม่มีใครว่าอะไรเขาก็อภัยให้เราเขาก็ไม่โกรธเคืองอะไรเราก็เหมือนกับเป็นช่องเป็นโอกาสที่จะให้คนนั้นน่ะได้กระทำความชั่วตลอดไปเราอย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมนี้อะดีษของท่านนบีบอกว่าลาดอรอรวะลาดิรอดคนเรานั้นจะต้องไม่เป็นคนที่ก่อเวรและไม่เป็นคนที่จองเวรคนที่ก่อเวรกรรมก็คือหมายว่าคนกระทําในสิ่งที่เป็นอันตรายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เวลาใครเขามาทำอันตรายกับเราเราก็จองเวรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการอภัยให้ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับลาดอรอรอเวลาดิรอดก็คือเราไม่เป็นคนที่ก่อเวรแล้วก็ไม่เป็นคนที่จองเวรฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีการอภัยและการอภัยนี้พร้อมกันนั้นเราก็ต้องกำชับกันในเรื่องดีและก็อัลลอฮ์บอกต่อไปว่าวะอาริดอานินยาฮิลินและเจ้าจงหันหลังให้กับผู้ที่โฉดเขาคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยถามว่าเราจะต้องไปโต้เถียงเราจะต้องไปต่อล้อต่อเถียงอะไรกับเขาหรือไม่ต้องนะครับเราก็หันหลังให้ในรูปแบบที่ว่าเราก็ไม่สนใจเราก็จะต้องเป็นคนที่หลีกห่างเพื่อที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะเกิดปัญหาคนเราเนี่ยบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราก็พยายามในการที่จะโต้เถียงกันในการที่จะเอาชนะให้ได้ต้องการที่จะให้เขาหยุดให้ได้โดยการที่ว่าถ้าแรงมากกว่าแรงไปดังมากกว่าดังไปไม่ใช่เช่นนั้นเราก็ดูแล้วพูดไปรู้เรื่องไม่เข้าใจก็หมายความว่าเราก็ถือได้ว่าเราก็หันหลังให้นี่คือลักษณะการปฏิบัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเราได้อยู่ร่วมกับคนที่ฝ่าฝืนอย่างทุกวันเนี่ยรู้นะครับอยู่ร่วมกับคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดและเราไม่ต้องไปกลัวเลยครับทุกวันเนี่ยนะครับบางทีสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่แปลกเป็นสังคมที่คนดีอยู่ยากแต่สำหรับคนชั่วนั้นอยู่อย่างเชิดหน้าชูตาอยู่อย่างสบายเราต้องเปลี่ยนกันร่วมมือกันใหม่เราต้องร่วมมือว่าถ้าใครทำไม่ดีเนี่ยเขาอยู่ลำบากให้เขาอยู่แบบลำบากคำว่าลำบากก็คือเราจะต้องแสดงออกถึงการที่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนนะครับอย่างในอดีตเราก็ชื่นชมบรรพบุรุษของพวกเรานะครับถ้าในหมู่บ้านหนึ่งในหมู่เก็บหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าใครทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นดื่มสุรานะครับดื่มสุรานะครับผมจำได้ว่ามีอยู่บ้านหนึ่งมีคนเขาดื่มสุราดื่มขอโทษเขาเรียกว่าอะไรเหล้าขาวดื่มก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้ไปเมาระรานใครแต่เมื่อผู้คนรู้เนี่ยผู้คนเนี่ยเหมือนกับว่าจะตัดขาดผู้คนก็จะลักษณะที่ต่อต้านในรูปแบบที่ไม่คบค้าสมาคมผลสุดท้ายเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ลำบากมากอยู่ไปเข้าหน้าใครไม่ได้ไอ้เมื่อเข้าหน้าใครไม่ได้อย่างนี้ปุ๊บผลสุดท้ายเขาก็มีความสนึกว่าแต่เขาอยู่อย่างนั้นแสดงว่าเขานี่จะลำบากแล้วฉะนั้นพอมีความรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะได้แก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กันอย่างชนิดไอ้นี่จะช่อฉนเงินใครมาเท่าไหร่จะอะไรก็ตามเถอะก็อยู่อย่างสบายอยู่อย่างเชิดหน้าชูตาอีกต่างหากลักษณะเช่นนี้ในสังคมของเรานี่ก็
ก็ยังมีนะครับบางคนก็ไปเบียดบังช่อฉนเงินคนนั้นคนนี้มาจำนวนมากมายก่ายกองแต่ก็อยู่มีชื่อมีเสียงในสังคมมีชื่อเสียงในโดยเฉพาะในสังคมมุสลิมเราก็ยังมีในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็อยากจะขอฝากว่าเราควรที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องให้ถูกต้องเราจงอย่าเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเอามาฉาบหน้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นจึงขอฝากกับพวกเราเลยครับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าเรานี่จะต้องเป็นคนที่มีจุดยืนในเรื่องของการที่ว่าเรานี่จะไม่หวาดหวั่นหรือว่าเรานี่จะไม่กลัวผู้ที่กระทำความชั่วหรือผู้ที่มันออกนอกลู่นอกทางเราจะต้องเป็นคนที่กล้าในการที่จะยืนหยัดในการที่จะบอกกล่าวเราอภัยให้คนที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราแต่ว่าเราจะต้องกำชับและชี้นำให้เขาเป็นคนดีให้ได้เราจะต้องทำจนสุดความสามารถแต่นี่การที่เราจะทำอะไรที่เรียกกันว่าสุดความสามารถเนี่ยผมก็อยากจะขอฝากกับทุกท่านว่าเราจงอย่าหยุดแค่ตัวของเรานะครับการกระทำอะไรที่จะให้ประสบความสำเร็จในทางที่ดีนะครับก็อย่าได้เอาตัวของเราเป็นที่ตั้งแต่เพียงว่าเราทำแล้วถ้าหากไม่สำเร็จเนี่ยก็ไม่ต้องคนอื่นคนอื่นคงจะไม่สำเร็จอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยแต่ละคนแตกต่างกันแตกต่างกันจนกระทั่งว่าลูกของเรานะครับ4คน5คนเนี่ยแต่ละคนนี่บางคนก็เชื่อฟังเราดีบางคนเชื่อฟังพ่อบางคนก็เชื่อฟังแม่มันก็มีข้อแตกต่างกันฉะนั้นอย่างในครอบครัวเนี่ยนะครับเอาผมขออนุญาตเลี้ยวมานิดนึงคืออย่างในครอบครัวเนี่ยลูกของเราเนี่ยถ้าเขาเชื่อฟังใครบางทีเราเป็นพ่อเราพูดเนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็จะเป็นคนที่ดื้อรั้นจะเป็นคนที่ออกนอกลู่นอกทางอันนี้ถามว่าเขานี่จะเป็นคนที่ฟังแม่มากถ้าแม่พูดอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อเขาจะยอมรับฉะนั้นโอกาสอย่างนี้ถามว่าเราอย่าไปถือเอาจงสิ้นสุดที่เราว่าโอ้ถ้าพ่อบอกแล้วมันไม่ฟังเนี่ยคนอื่นไม่ต้องแล้วแม่ก็ไม่ต้องแล้วมันก็ไม่ฟังเนี่ยท่านไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับทุกท่านนะครับว่าในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อเราบอกแล้วลูกไม่ฟังหรือบอกไปแล้วลูกไม่ยอมรับเราก็จะต้องหาวิธีว่าแม่พูดให้ลูกฟังไหมถ้าเพราะบางครอบครัวเนี่ยลูกเลยจะฟังแม่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาจะฟังแม่เอาฟังแม่เอาแม่เป็นคนพูดนะเรื่องนี้พ่อเนี่ยพูดแล้วเขาไม่ฟังแล้วก็พยายามหาทางอยู่ก็คงจะมีแม่นี่แหละที่จะช่วยพูดแม่พ่อก็เป็นคนที่ให้กำลังใจอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เป็นไปได้เพราะว่าในครอบครัวเนี่ยลูกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักในเรื่องของยอมรับเนี่ยระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยมันก็ต้องมีหนักไปทางหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์อะไรเพียงแต่ว่าด้วยความรู้สึกของลูกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักในการเชื่อฟังเนี่ยบางครอบครัวก็จะยอมรับพ่อมากกว่าแม่บางครอบครัวก็ยอมรับแม่มากกว่าพ่ออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาพอลูกแต่ละคนนั้นมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งในหน้าที่เนี่ยต่างกันในเมื่อต่างกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองว่าพ่อเนี่ยดีนะหรือบางคนก็รู้ว่าแม่เนี่ยดีนะแต่ข้อสำคัญที่สุดที่ผมเป็นห่วงมากก็คือจะเป็นพ่อก็ดีแม่ก็ดีอย่าได้เป็นคนที่พูดให้ร้ายระหว่างกันให้ลูกได้ยอมรับเราไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่สองคนแล้วนะครับพ่อแม่สองคนเนี่ยเวลาจะบอกกับลูกเนี่ยพ่อก็บอกว่าจะไปเชื่ออะไรกับแม่เองนี่พ่อเนี่ยไอ้นั่นกว่าดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำให้ลูกเนี่ยเกลียดแม่หรือแม่จะพูดว่าพ่อเนี่ยไม่มีอะไรเลยอาศัยอะไรไม่ได้รู้ป่าวลูกเนี่ยอาศัยพ่อแม่ก็ไม่ได้คือเป็นลักษณะที่ไปพูดถึงจุดอ่อนหรือสิ่งที่ไม่ดีของพ่อแม่ให้อีกฝ่ายนึงคือให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ที่ซึมซับเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่เสียหายมากเลยนะครับบางคนก็บอกกับลูกว่าโอ้จะไปฟังทำไมพ่อเพราะพ่อเนี่ย
ม่ได้ทำอะไรให้เลยคือจะทำอะไรให้หรือไม่ทำอะไรให้พ่อก็คือพ่อก็เราพูดกันภายในระหว่างเราสองคนในหน้าที่แต่ไม่ได้หมายความว่าไปประจานให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ที่รับรู้ด้วยนะครับฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องจากการต่อต้านของลูกที่มีต่อพ่อฉะนั้นจึงขอฝากทั้งหลายว่าทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับปรึกษาหารือกันถ้าอะไรที่แก้ไขไม่ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็ขอดูอาต่อรอสุบานตลาดแล้วก็ดูแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้ให้แนวทางว่าอย่างไรในการที่จะดูแลลูกในการที่จะให้ครอบครัวเกิดความสงบสุขครับพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราพูดถึงประเด็นในครอบครัวเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างกันในเรื่องของลูกที่มีการปฏิบัติต่อพ่อแม่คือในครอบครัวเพราะว่าลูกบางคนก็มีความเข้าใจมองพ่อไปในแง่มุมหนึ่งแต่ก็มองแม่ไปอีกแง่มุมหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าหน้าที่ที่อัลเลาะห์ให้มานั้นก็มีข้อแตกต่างหน้าที่ของผู้เป็นพ่ออัรริญาลุกาวามูนอัลนิซะบรรดาสามีคือผู้ชายนั้นเป็นผู้ที่คอยดูแลและคุ้มครองภรรยาก็คือหมายความว่าสามีนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบออกไปทำมาหากินซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆยารักษาโรคเอามาให้ทางครอบครัวอันนี้ถ้าลูกมีความเข้าใจลูกก็จะมองว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบอันนี้พอแม่ทำกับข้าวกับปลาในครัวลูกก็จะต้องมีความเข้าใจนี่หน้าที่ของแม่ในนี้แล้วเกินพ่อกลับมาก็ได้กินข้าวหนูกลับมาจากโรงเรียนก็ได้กินข้าวปลาอาหารที่แม่จัดเอาไว้นี่คือให้เขามองให้ถูกไม่ใช่ว่าพ่อไปทำงานมาแล้วลูกก็มองไม่ออกโอ้ยพ่อทำงานเหนื่อยแย่แม่ไม่ได้ออกไปทำงานเลยไม่ได้ออกไปทำงานเลยพ่อทำคนเดียวอย่างนี้โอ้โหลำบากแน่แม่ต้องออกไปทำงานด้วยคือมองไม่เข้าใจในหน้าที่ของพ่อแม่ที่เขาต้องทำอ้าวถ้าไปสองคนเลยถามว่ากับข้าวกับปลาใครจะทำน้องเล็กๆใครจะเลี้ยงอยู่บ้านใครจะดูแลทรัพย์สินในบ้านอันนี้คือคนที่เป็นลูกเนี่ยนะครับอยากจะขอฝากโดยเฉพาะเด็กในยุคปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ทั้งสองนั้นน่ะมารับอามานะหรือว่ารับความรับผิดชอบในหน้าที่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามีหน้าที่เหมือนกันนะครับก็คือแต่ละคนก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็แข็งขันจริงจังจนสุดความสามารถนะครับในครอบครัวนั้นก็จะมีความสงบสุขแล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมๆกันนะครับจะไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับพ่อไปแม่ไปลูกไปก็หมายถึงว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะไปประสบความสำเร็จในอาคิเราะห์ด้วยกันนะครับวะบิลลาฮิตาฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world.